สวัสดีค่ะสาวสาวสวยได้ไม่ยากวันนี้มาพร้อมลุคที่แบบว่าอยากจะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็นำเสนอลุคนี้ไปด้วยนะคะถึงแต่งไม่ยากแต่ก็สวยได้นะคะอะไรแบบนี้นะมีที่มามาจากเพลงนั่นแหละก็เลยเป็นชื่อลุคนะคะว่าถึงแต่งไม่ยากแต่ก็สวยได้นะคะแบบนี้นะคะก็เป็นหวังว่าลุคนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวสาวกันนะเพราะว่าสาวสาวส่วนใหญ่คิดว่าการแต่งหน้ามันเป็นเรื่องยากลุคนี้เป็นอีกหนึ่งลุคที่พี่อ้อมบอกเลยว่าทุกคนสามารถแต่งตามได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่งออกมาแล้วสวยเชื่อได้เลยใครอยากรู้ว่าลุคที่แต่งได้ไม่ยากแต่ออกมาสวยแบบนี้แต่งยังไงไปชมในคลิปเลยค่ะถึงแต่งง่ายๆแต่ก็สวยได้นะคะมาเริ่มกันเลยหน้าสดอีกแล้วอย่าเพิ่งตกใจลองรองพื้นหน่อยละกันนะคะแม็กตัวเดิมเลยเขย่าก่อนพี่อ้อมใช้แค่ปั๊มเดียวแบบนี้นะจ๊ะไม่ต้องใช้เยอะความจริงจะไม่ทารองพื้นด้วยซ้ำนะคะวันเนี้ยแต่ก็นิดหน่อยละกันเดี๋ยวมันจะแบบง่ายปล่อย ทานิดเดียวเหมือนทาให้ค่ะแบบเป็นเบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งง่ายทารองพื้นก็ใช้มือไปเลยไม่ได้กลัวต่อไปลงคอนซีลเลอร์กันดีกว่าคอนซีลเลอร์วันนี้ใช้คอลเลกชันตัวเดิมนะคะสีที่พี่อ้อมใช้เป็นสีเบอร์2ค่ะก็ลงไปบริเวณนี่เลยแพนด้าของเราแล้วก็มีรอยตรงไหนก็สามารถปิดได้พี่อ้อมจะมีรอยช่วงนี้เวลาใช้คอนซีลเลอร์เนื้อน้ำกับจุดบกพร่องที่เป็นแบบแผลอะไรแบบนี้ค่ะแต้มแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราทิ้งเอาไว้อะเหมือนคอนซีลเลอร์เขาจะเนื้อหนักขึ้นนะเมื่อเวลาเขาหนักขึ้นเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปิดพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำอะไรได้มากขึ้นนะคะลองไปใช้ดูมันโอเคเลยอะทาแป้งกันค่ะสาวๆพี่อ้อมก็ใช้ลอล่ากับแป้งมัลติทัชปัดจากเรียลเทคนิคนะคะใช้2สิ่งนี้ในการที่จะทาแป้งฝุ่นให้ทั่วใบหน้าและก็ลำคอค่ะการแต่งหน้านะสาวๆไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่าไปคิดว่ามันโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมันต้องอะไรก็คือ อาศัยการแต่งบ่อยๆอะค่ะแล้วเราจะรู้ว่าหน้าของเราอะมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างการแต่งหน้าคีย์เวิร์ดง่ายๆเพิ่มจุดเด่นลบจุดด้อยแค่นั้นแหละคีย์เวิร์ดสำคัญที่สาวๆต้องเข้าใจกับมันแค่นั้นเองง่ายๆนะอย่างอ้อมใช่ไหมคะอ้อมเนี่ยก็คือว่าจุดเด่นอ้อมอาจจะมีจมูกที่โด่งนะคะแล้วก็แค่นั้นแหละนะคะอย่างเดียวแต่จุดด้อยของอ้อมคือ1คิ้วอ้อมบางนะอะไรอย่างเงี้ยรูปหน้าอ้อมไม่ค่อยได้สัดส่วนเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อมก็จะใช้บรอนเซอร์ในการที่จะมาแก้ไขรูปหน้าของพี่อ้อมนะคะใช้วิธีการเชดดิ้งไฮไลท์เข้ามาช่วยสำหรับจุดด้อยอีกอย่างนึงพี่อ้อมคือตาเล็กอะไรเงี้ยพี่อ้อมก็พยายามทาสีอายแชโดว์เนี่ยให้มันชัดขึ้นอะไรแบบนี้นะต่อไปเขียนคิ้วกันดีกว่าแก้จุดด้อยของเราเขียนคิ้วพี่อ้อมเริ่มขึ้นโครงด้วย Intudy House นะคะแล้วก็จะถมด้วย Anastasia สี Dark Brow ค่ะเริ่มเลยการเขียนคิ้วก็ง่ายๆนะคะขึ้นโครงก่อนง่ายที่สุดประหยัดเวลาด้วยแต่ถ้าใครแม่นแล้วชำนาญแล้วนะคะก็สามารถใช้แบบฝุ่นปึบไปได้เลยโมคุยเดี๋ยวคิวไม่เท่ากันอึบก่อนเวลาจับดินสอเขียนคิวก็เหมือนกันอย่าจับแรงค่ะสาวๆจับเบาๆค่อยๆลากอุ้ยน้ำตาไหลไม่ได้ซึ้งกับการเขียนคิวนะสงสัยครีมไปเข้าตาไม่ใช่พี่อ้อมเขียนคิ้วซึ้งอะไรน้ำตาไหลไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ้อมซึ้งอะไรเขียนคิ้วไปน้ำตาไหลไปไม่ใช่นะสงสัยครีมมันเข้าตาอีกข้างหนึ่ง
เนี่ยพี่อ้อมจะเริ่มจากหางก่อนเริ่มจากสิ่งที่พี่อ้อมขาดก่อนคือพี่อ้อมไม่มีหางคิ้วพี่อ้อมก็จะเริ่มที่หางคิ้วให้มันเป็นแนวก่อนแล้วค่อยมาทำสิ่งอื่นให้มันครบองค์ประกอบแค่นั้นแหละก็เป็นวิธีการเหมือนกันเสริมจุดเด่นแก้ไขจุดบกพร่องตอนเขียนคิ้วไม่ต้องแบบคิ้วสองข้างของฉันมันต้องเท่ากันเป๊ะอะไรแบบนี้ค่ะเอาให้มันพอแบบพอคล้ายกันก็พอการพยายามกับคิ้วมากเกินไปบางทีก็โอ้โหเหนื่อยนะพี่อ้อมได้แปลงมาใหม่อะค่ะแปลงเขียนคิ้วจาก MTI น่าสนใจอะเลิศอะนะคะเห็นหัวแปลงไหมเฮ้ยหัวแปลงเหมือนอนาตาเซียเลยเธอนะเลิศราคาก็ไม่แพงด้วยประมาณเนี่ยเห็นไหมเห็นคมเนี่ยไอ้ใครกำลังมองหาแปรงเขียนคิ้วไปดูได้ไปดูได้โอเคราคาไม่แพงคุณภาพเลิศเลยคิ้วมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อมีคิ้วแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปดูดีขึ้นต่อไปดัดขนตากันก่อนเลยพี่อ้อมเวลาแบบจะแต่งหน้าแบบเบาๆง่ายๆแบบนี้นะดัดขนตาก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดัดขนตาให้เราเห็นว่าแนวขนตามันงอนขึ้นมาละเป็นแนวแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าเออสีแค่เนี้ยมันพอละไม่ต้องแต่งอะไรเยอะให้เห็นแนวขนตามันงอนขึ้นมาอะไรแบบนี้มันจะแต่งหน้าง่ายขึ้นนะลองดูลองดูแล้วก็อีกอย่างคือที่เราขนตาไม่เลอะด้วยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่อ้อมใช้อายไลเนอร์สีดำเนื้อเจลจาก Into It เขียนอินไลเนอร์ตั้งบนขอบตาแล้วก็ด้านล่างขอบตาเลยค่ะเขียนมาไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดถึงหัวตานะคะเพราะว่าหนึ่งข้อด้อยของพี่อ้อมมีอย่างหนึ่งคือจมูกพี่อ้อมเล็กอะค่ะตาพี่อ้อมก็เลยเหมือนแบบชิดกันเข้ามาถ้าพี่อ้อมใช้สีเข้มเนี่ยมาทาจนสุดหัวตาอีกเนี่ยมันก็จะทําให้ตาพี่อ้อมเนี่ยชิดกันไปใหญ่นะคะต้องหลีกเลี่ยงข้อด้อยของเราแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดแบนๆแบบนี้ในการที่จะเกลี่ยสีที่เราทาไปเมื่อสักครู่จะให้เขาฟุ้งเลยพอเวลาเราเกลี่ยโคนขนตาให้ฟุ้งแบบนี้แล้วความจริงแบบแค่นี้ก็โอเคแล้วอะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเจลไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลอันนี้เป็นของ Urban Decay นะคะสีน้ำตาลแบบนี้อ่ะพี่อ้อมจะใช้เขียนลงไปบริเวณโคนขนตาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อใช้มือเกลี่ยเลยค่ะเขียนให้ชิดโคนขนตาเลยนะคะเน้นให้ความเข้มอยู่ห่างตาเนี่ยทำไปแล้วก็ดูไปอะค่ะว่าสีแค่นี้พอหรือยังอ่ะลืมตาเช็คดูอ่ะพอละทำอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครอยากได้แบบว่าตาที่ชัดนะก็ใช้สีดำที่เราเขียนอินไลเนอร์มาสักครู่อะค่ะนั่นแหละทำแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าใช้สีดำมันต้องระวังมือนิดนึงไงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันจะเป็นกึ่งสโมกี้อายกันนั่นเอง
แต่ใช้สีน้ำตาลมันก็สโมกกี้ไอเหมือนเดิมไหมคะพี่เออใช่เหมือนเดิมใครชอบเอาแปรงเกลี่ยก็ใช้แปรงได้นะแต่ก็คิดว่าเวลาใช้เนื้อเจลแบบเนี้ยใช้มือเกลี่ยมันง่ายกว่านะเหมือนมันแบบว่าถึงพลิกถึงขิงกว่าอะไรแบบนี้นี่เห็นไหมเรียบร้อยละง่ายมากแล้วก็ใช้เนื้อฝุ่นกันบ้างดีกว่าเนื้อฝุ่นอันนี้มาจาก Too Faced ช็อกโกแลตบาร์ตัวเดิมของพี่อ้อมนะจ๊ะใช้นิ้วก็ได้แต้มสีตรงนี้สีขาวสีที่พี่อ้อมใช้ไฮไลท์อะค่ะไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงตรงท้องคิ้วให้แบบว่ามันดูแบบละมุนตุ้นขึ้นแค่นั้นแหละไม่อยากจะบอกเลยว่าเสร็จแล้วอะกี่อะไรเนี่ยไหนก็ได้อะจะว่าง่ายไปอายไลเนอร์จากไลฟ์ฟอร์ดนะคะอายไลเนอร์ที่สาวๆชอบอะอันไหนก็ได้แต่อันนี้มันเขียนไวดีเป็นอันนี้ก็ได้เฮ้ยชิดคนขนต่อเลยเห็นไหมง่ายเรียบร้อยต่อไปปัดมาสคาร่าจาก CA ค่ะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะใครชอบให้เช้งกระเดะเท่าไหร่ก็ปัดขนตาไปเลยวันนี้ไม่ติดขนตาปลอมด้วยง่ายจริงๆแล้วก็แบบไม่ต้องเพราะว่าปกติอะคนส่วนมากอ่ะจะแบบว่ากลัวการแต่งหน้าเพราะการทาสีอายแชโดว์ใช่ป่ะเพราะว่าไม่รู้จะใช้สีนี้คู่กับสีอะไรดีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเอ้ยคัดเบ้าฉันก็คัดไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยวิธีนี้เลยค่ะคุณน้องไม่ต้องมานั่งคิดว่าอายแชโดว์สีอะไรดีวะไม่ต้องมาเฮ้ยฉันจะคัดเบ้ายังไงดีไม่ต้องพะวงละทำแบบเนี้ยสวยปัดมาสคาร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายตาคมฟิ้วเลยต่อไปปัดแก้มกันดีกว่าค่ะ Hourglass ตัวเดิมของพี่อ้อมนะคะสีที่พี่อ้อมใช้สี Luminous Fuzz ด้านไหนเป็นสีประมาณนี้อันนี้จะสี Luminous Fuzz จาก Hourglass นะจ๊ะปัดแก้มเลยปัดแก้มนี่ตามความพอใจได้เลยนะคะชอบสีไหนก็ปัดสีนั้นเลยง่ายๆวันนี้เราแต่งแบบง่ายจริงๆเข้าคอนเซ็ปต์อ่ะแก้มเสร็จแล้วเชดดิ้งเดี๋ยวกลัวแบบว่าเชดเป็นปืดหรือว่าอะไรยังไงใครเชดดิ้งยังไม่เป็นก็ข้ามไปอ่ะวันนี้ไม่เชดดิ้งทาลิปสติกกันดีกว่านะคะลิปสติกก็สีที่คุณน้องชอบสีอะไรก็ได้วันนี้ค่ะเป็นสีส้มๆนิดนึงก็ได้ใช้005กับ013จาก Maybelline 2สีนี้นะคะพี่อ้อมจะจับมา Featuring กันส้มแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่านูดน้ำตาลส้มๆนิดๆแบบนี้ก็ทาสีส้มเข้มก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือเกลี่ยก่อนให้เขาแนบไปกับสีปากเราการทำแบบนี้ลิปสติกจะติดทนนานมากกว่าทาจากแท่งเฉยๆแล้วไม่ใช้นิ้วเกลี่ยอ่ะเมื่อสีแรกเป็นแบบนี้แล้วต่อไปสีที่สองสีที่อ่อนลงมาอันนี้เป็นเบอร์003นะคะฟินิชลุคแล้วนะจ๊ะสาวๆเห็นไหมคะว่าแต่งได้ง่ายๆแต่ก็สวยได้นะจ๊ะมันเป็นยังไงมันมีอยู่จริงนะคะสามารถทำกันได้เห็นไหมกลัวการทาสีอายแชโดว์
ก็ทายแค่นี้จบไม่ต้องทายอะไรมากมายให้ชมกันใกล้ๆเห็นไหมมันง่ายมากสามารถแต่งตามกันได้นะคะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยแต่งหน้ากันได้ง่ายๆเรื่องการแต่งหน้ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะการที่จะทำให้เราเนี่ยสวยดูดีมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อคุณมาเป็นแฟนรายการสวยได้ไม่ยากนะคะเปลี่ยนความคิดได้เลยสำหรับลุคนี้พี่อ้อหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆกันนะจ๊ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรอินบ็อกซ์ด้านล่างหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันในแฟนเพจก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพี่อ้อมต้องขอตัวลาไปด้วยลุคนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ